สวัสดีค่ะฝ้ายค่ะติ๊กค่ะวันนี้นะคะเรา2คนนะคะก็จะมาแนะนำคอร์สเรียนค่ะรายวิชาที่เปิดใหม่นะคะยูเปิดวิชาใหม่แล้วจ้าน้องติ๊กรู้ไหมคะวิชามงคลชีวิต38ประการเนี่ยก็เปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะคะแค่ชื่อวิชาก็เป็นมงคลแล้วค่ะพี่ฝ้ายค่ะแต่วิชานี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรคะก็จะพูดถึงความสำคัญของการเรียนวิชาเพื่อประกอบอาชีพกับวิชาทางธรรมก่อนนะคะเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าการได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะคะถือว่าเป็นผู้มีบุญมากนะคะดังนั้นเมื่อเป็นผู้ได้มีโอกาสในการมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วนะคะควรใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ต่อตนเองและผู้อื่นเพื่อให้เกิดความสุขและความเจริญในชีวิตค่ะการได้ศึกษาวิชาความรู้ในระดับสูงสูงยังไม่สามารถเป็นหลักประกันได้ว่าชีวิตจะพบกับความสุขและความเจริญได้เสมอไปนะคะเพราะความรู้ทางโลกส่วนใหญ่จะเป็นไปเพื่อการเลี้ยงชีพคือเลี้ยงส่วนที่เป็นกายเท่านั้นนะคะแต่ส่วนที่ใจเนี่ยยังไม่มีอะไรไปหล่อเลี้ยงเพื่อยกระดับจิตใจให้พบกับความสุขที่แท้จริงนะคะด้วยเหตุนี้จึงควรมีการศึกษาธรรมะควบคู่ไปกับวิชาทางโลกเพื่อให้มีความสุขความเจริญทั้งกายทั้งใจไปพร้อมๆกันค่ะวิชาที่เรียนรู้คำสอนอันเป็นมงคล38ประการของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มาจากเรื่องราวในพุทธประวัติและชาดกที่สนุกสนานนะคะแฝงข้อคิดเพื่อเป็นแนวทางการใช้ชีวิตให้เป็นคนดีคนเก่งและประสบความสำเร็จในทุกๆด้านค่ะน้องติ๊กรู้ไหมคะว่าหมวดมงคลชีวิตนะคะยังสามารถแยกเป็นหมวดได้กี่หมวดคะ10หมวดใช่ไหมคะพี่ฝ้ายเก่งมากเลยนะคะ ถูกต้องเลยค่ะค่ะก็วิชามงคลชีวิต38ประการนะคะก็แบ่งได้ออกเป็น10หมวดด้วยกันค่ะโดยที่5หมวดแรกนะคะก็ประกอบไปด้วยมงคลข้อที่1ถึงมงคลข้อที่18ค่ะก็เป็นข้อปฏิบัติในการพัฒนาชีวิตนะคะก็เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องพบนะคะต้องปฏิบัติในชีวิตประจำวันค่ะที่ทุกคนทุกเชื้อชาตินะคะทุกภาษาแล้วก็ทุกศาสนาด้วยกันค่ะสามารถนำไปใช้นะคะแล้วก็มีผลเหมือนกันหมดค่ะครับหลักปฏิบัติทั้ง18มงคลนี้นะคะก็เป็นเรื่องของการครองตนครองชีวิตนะคะให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรมค่ะก็รวมถึงนะคะสามารถนำไปใช้ครอบคลุมถึงการพัฒนาปรับปรุงองค์กรด้านธุรกิจนะคะสังคมแล้วก็การเมืองการปกครองนะคะให้เจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จด้วยนะคะส่วน5หมวดหลังนะคะก็ประกอบไปด้วยนะคะมงคลข้อที่19นะคะถึงมงคลข้อที่38ค่ะก็เป็นการฝึกใจโดยตรงเลยนะคะค่ะใช่ค่ะมาเรียนกันเยอะๆพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ